และนี่คือเทปแรกของรายการโซล่าจ็อกรายการเรานี่เป็นรายการประเภทรูปแบบไหนอะไรยังไงพูดเลยไม่รู้ครับเอาจริงๆพี่ๆทีมงานก็บอกให้เราเข้ามานั่งเฉยๆตอนนี้โซล่าทอล์คโซล่าพูดโซล่าพูดกับโซล่าใช่เขาบีผมมาว่าเน้นฮาครับใช่เน้นชิวฉลากที่เป็นคำถามอยู่ใครจับได้ให้อ่านคำถามนั้นตอบทุกคนเลยนะเดี๋ยวนะครับขอไปดูว่าจะถามอะไรมาบ้างงั้นเรามาโอน้อยออกกันไหมว่าใครจับคนแรกเออคำถามก็คือใครชอบขโมยเสื้อผ้าของคอสตูมไปใส่พี่แมนตอบแล้วคนนึงผมตอบครับพี่แมนครับอ่ะพี่ว่าแมนครับทุกคนว่าไงเหมือนกันครับก็พอเวลาซ้อมใช่ไหมครับเอ้ยพี่แมนใส่ชุดมาแล้วเอ้ยสวยดีแต่เอ้ยทำไมมันคุ้นๆเหมือนเคยเห็นเลยแบบเอ้ยเหมือนเคยใส่ออกงานหรือเปล่านะทำไมไปอยู่บนตัวพี่แมนแล้วไม่ใช่แค่ตัวเดียวครับคือแบบแต่ละวันอ่ะพี่แมนจะใส่เสื้อไม่ค่อยซ้ำกันเลยแล้วแต่ละวันก็คือเสื้อสวยๆแล้วก็แต่ก็แบบเออคุ้นหน้าคุ้นตาจังเลยเหมือนแบบคนนู้นก็เคยใส่แล้วคนนี้เคยใส่แล้วสุดก็คือพี่แมนขโมยพี่สไตลิสต์ใส่นะครับผมไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าด้วยแต่เป็นแอคเซสซอรี่โอเคถุงขัดเนี่ยอยู่กับแมนตลอดแล้วไม่เคยคืนเลยดูทรงเข็มขัดแมนด้วยขอแบบเอาคืนด้วยนะครับเดี๋ยวพี่แตกตาก็จริงครับพอมาสตูใช่ไหมครับก็จะแต่งชุดแบบชิลๆแต่พอแบบไปห้องซ้อมเอ๊ะทำไมชุดมันเปลี่ยนไปเพราะเขาชอบมาจิกอยู่ตามข้างบนชั้นสามเอ๊ะทำไมคนเก็บกดจังอะเก็บกดปะไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาก็ยืมของผมไปไงไม่ผมว่าไอ้เข็มขัดที่พี่แบนเอาไปใส่อะแล้วไม่คืนอะขอพี่คุ้มใครชอบทำให้พี่ปวดหัวสุดในโซล่าสำหรับผมนะครับคำตอบนี่มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็คือคนที่กลับบ้านไปนะครับตอนนี้เขาไม่อยู่ก็เลยพี่แต่พี่โหยิ้มแฉ่งเลยสบายหัวอะไรอย่างงี้เพราะเขากลับอุดรไปนะครับก็คือพี่ภูริของเรานะครับคนดูเหงาๆเพราะว่าภูริไม่อยู่ใช่ครับมีคนปั่นป่วนก็เฉลี่ยกันแหละแต่ว่าถ้าโดดเด่นนิดนึงที่แบบเรื่องทำให้ทุกคนโซล่าไม่ว่าจะเป็นพี่ทีมงานหรือเพื่อนๆกันเองปวดหัวก็คงเป็นพี่พอนี่แหละเพราะพี่พอแบบจะมีค่อนข้างหลายเหตุการณ์เหมือนกันอย่างเช่นแบบเวลาเต้นอย่างเงี้ยแบบทุกคนกำลังตั้งใจเก็บลายกันอยู่ดีพี่พอก็จะเต้นลายนึงขึ้นมาแล้วเฮ้ยนี่ดูเมนแดนเต้นไว้นะอย่างงี้อย่างงี้ก็ขอให้ยกตำแหน่งความปั่นป่วนและปวดหัวให้กับพี่พอแล้วกันครับผมจริงๆมันทุกคนเลยพี่แต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนบอกไปก็หลักๆก็พี่พอครับใช่โดดเด่นในด้านนี้ของผมอ่ะเรื่องกินหรือเปล่ากินเหรอไม่ผมไม่ได้กินเยอะพี่โอ้กินไม่ได้กินเยอะครับทุกคนแต่กินนานครับทุกคนใช่กินนานนะรู้ตัวมั้ยเนี่ยไม่ได้เก็บกดคิดว่าพอเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอเคยทําให้ลิฟต์ของพวกเราเนี่ยเสียมาแล้วครั้งนึงครับจริงๆเนี่ยมีคนปวดหัวเยอะกว่านั้นคนที่มางานในวันนั้นหลายคนเขาจําเป็นต้องใช้ลิฟต์แต่พี่พอก็ปังนี่แหละมั้งอยากให้พวกเราออกกําลังกายลิฟต์เสียเลยไม่ได้ขึ้นทุกคนก็เลยโดนลงโทษในการไม่ได้ขึ้นลิฟต์1เดือนต้นเหตุก็คือพี่พอใครเป็นคนที่แบบสร้างปัญหาปวดหัวปวดให้พี่ๆมากที่สุดจ้ะตั้งเอ้ยปะนึงทำไมมือผมมันโดนอยู่โลเฮ้ยก็ว่าอยู่ปึ๊บอ้าวแปลกๆแล้วปวดหัวมากเพราะมาสายครับเค้าเรียกว่าใช้เวลาให้คุ้มเต้เป็นคนที่เข้าใจยากมากครับทุกคนเขาพูดไปหมดประโยคแล้วเต้เพิ่งมาถามว่าอะไรนะพี่อะไรเงี้ยต้องอธิบายก่อนแต่พี่ไม่ได้ว่าเต้นะโอเคไหมเหมือนเต้ถามหนึ่งคำถามอ่ะเราต้องตอบอธิบาย10คำตอบอะไรนะครับอะไรอย่างเงี้ยแบบถามต่ออีกรอบหนึ่งเรื่องนี้มันเข้าใจกันได้คือผมเป็นคนแบบต้องเคลียร์ไงก็เลยแบบเอ้ยมีคำถามไหมก็แบบถามเพื่อรีเช็คอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นคนรอบเข้าจะได้ไม่ทำอะไรผิดพลาดแบบแค่นั้นเองครับแต่ว่าแบบนัดในไลน์แล้วบอกว่าเอ้ยมาเวลานี้นะสวัสดีครับแต่ก็ผมว่ากลับบ้านกันใครสะอาดที่สุดใครสะอาดที่สุดในโซล่าใครสะอาดที่สุดในโซล่าบลูครับตอบเลยบลูครับเพราะว่าแอบไปของทุกวันต้องถามบูก่อนบูรู้ตัวไหมแต่เรื่องนี้บอกว่าเลยว่าบูเป็นคนที่แบบว่าเสื้อผ้าจะหอมมากแบบใส่มากี่ตัวกี่ครั้งคือหอมตลอดคือนอกจากหอมกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็คือยังหอมน้ำหอมอีกก็คือจะได้กลิ่นบูแบบหอมๆทุกวัน
มันเลือกยากเหมือนกันก็สกปรกน้อยที่สุดก็ได้เจอสกปรกไม่รู้ครับเอ้าตัดเลยโอเคก็คิดว่าเป็นบูเหมือนกันครับเพราะว่าบูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแบบถึงความสะอาดเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นสบู่อะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าเขาใช้สบู่ของอะไรครับแต่ว่าคือรู้ว่าอาบน้ำทุกวันเลยอ่ะครับแล้วเราไม่อาบน้ำทุกวันหรอเราอาบน้ำทุกวันครับเอาอาบน้ำสามเวลาหลังอาหารเลยบูเหมือนกันครับมันอยู่ใกล้น้องก็รู้สึกถึงความสะอาดแล้วเราอ่ะใช่เราก็สะอาดเราก็อาบน้ำทุกวันแต่ว่าแต่ว่าดูไม่สะอาดเอ้าทำไมเราดูไม่สะอาดอ่ะเพราะว่าเราชอบใส่เสื้อผ้าแบบยับครับโอเคข้อมือเขาแบบจะเรียบจะเรียบตลอดใช่ไหมใช่เรียบตลอดถ้าเราซักผ้าเสร็จแล้วเราคือตากเลยเราจะไม่รีดเราไม่รีดโอเคผมขอคนนึงแล้วกันพี่ผมนึกถึงโฟกัสครับเรื่องความสะอาดเวลาที่ผมไปหอด้วยความที่เราจะมีหอกันใช่ไหมครับโฟกัสก็จะเป็นหน่วยแม่บ้านแม่สีเรือนะครับก็คือใช่ใช่เก็บกวาดทุกอย่างไม่รู้พับผ้าหรือเปล่าแต่ที่แน่คือล้างจานเก็บขยะอยู่เป็นประจำครับก็คือต้องยกให้โฟกัสเลยถ้าวันไหนมีขยะหรือเวลาเรามาซ้อมวันไหนเห็นขยะโฟกัสก็จะเอาละจะบ่นและใครกินไม่ทิ้งเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้แล้วใส่โฟกัสก็จะบ่นๆครับบ่นนะครับแต่ก็เก็บไปทิ้งอยู่ดีคือแบบเป็นแม่บ้านไปร้านชาบูก็กินไปเช็ดไปโฟกัสก็คือกินไปเช็ดไปกินไปเช็ดไปรักสะอาดรักสะอาดใช่ถ้าได้ไปต่างประเทศด้วยกันอยากไปประเทศอะไรอะไรครับผมอยากไปญี่ปุ่นครับเอ้ยเพราะว่ามันอากาศดีครับแล้วก็เมืองมันสวยด้วยครับแล้วก็อาหารอร่อยใช่ครับผมอยากไปกินโมจิสำหรับพี่นะพี่อยากไปญี่ปุ่นเมืองเด็ดดีนาเลยเพราะว่าพี่เนี่ยชอบดูอนิเมะมากก็เลยอยากตามแบบว่าตามรอยอนิเมะอะไรอย่างงี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นยูเนมอะไรเงี้ยมันแบบมันสวยอ่ะก็เลยอยากไปอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับผมนี่ผมอยากไปทุกประเทศเลยครับอยากไปทั่วโลกเลยครับแต่ณตอนนี้ผมอยากไปแบบฟิลิปปินส์มาเลเซียอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเมื่อตอนผมอยู่คณะผมมีเพื่อนประเทศนี้เยอะมากๆครับแล้วก็อยากลองไปเยี่ยมไปอาจจะออกคอนเสิร์ตออกงานอะไรที่นู่นครับสำหรับผมก็คงเป็นไต้หวันครับผมอย่างแรกเลยคือผมโดนพี่สาวครับปลูกฝังมาว่าแบบสักครั้งนึงต้องไปไหว้พระที่ไต้หวันนะครับผมเขาบอกเลยว่ามันขึ้นชื่อเรื่องสายมูเตลูมากๆนะครับก็คือสักวันนึงก็อยากไปแล้วก็ไปขอพรว่าขอให้พวกเราได้มีเวิลด์ทัวร์สักครั้งนะครับจะได้ไม่ต้องไปแค่ไต้หวันไปรอบโลกเหมือนที่เต้พูดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ทำให้ผมอยากไปไต้หวันเลยคือล่าสุดไปออกงานแล้วมีแฟนคลับชาวไต้หวันมาให้กำลังใจด้วยเราก็เลยอยากจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไต้หวันสักครั้งหนึ่งเลยครับผมงั้นสำหรับผมนะครับก็มีญี่ปุ่นแล้วเนาะมีฟิลิปปินส์อินโดแล้วมีไต้หวันแล้วอีกหนึ่งประเทศนะครับก็คือประเทศบราซิลนั่นเองครับเฮ้ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะผมแทบไม่เคยได้แบบออกไปนอกประเทศไทยเลยใช่ก็เลยอยากลองไปแบบประเทศแถบนั้นดูบ้างสำคัญก็คือมีแฟนคลับพวกเราเนี่ยอยู่บราซิลด้วยก็อยากจะไปลองแบบทักทายดูแล้วก็แบบลองไปประเทศเขาดูบ้างอะไรบ้างใช่แต่ปันก็อาจจะไปบราซิลนะครับเพราะว่าปันน่าจะชอบเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยแถบนั้นแบบนักบอลเก่งๆเยอะไงแล้วก็ส่งปันไปเตะกับเขาเลยเตะปันนี่แหละครับผมก็ประเทศจีนครับก็เหมือนเราชอบดูซีรีส์จีนเราอยากไปตามรอยเขาอ่ะคล้ายๆใช่ไหมใครตลกที่สุดในโซล่าเออได้บอกนะน้องปันคือเอนเตอร์เทนเมนต์ของพวกเรานี่เองครับผมจะไปที่ไหนก็มีแต่สร้างรอยหัวเราะให้พวกเราผมพูดถูกใช่ไหมถูกถูกก็ได้ครับก็เห็นด้วยดีนานะครับเพราะว่าปันนี่เหมือนเป็นรอยยิ้มรอยเป็นความตลกของโซล่าเลยครับขาดปันไปน่าจะเงียบเหงาเงียบหน่อยโอเคก็สบายขึ้นด้วยครับแต่จริงๆๆไม่ใช่แค่ปันนะครับจริงๆมีอีกคนนึงเหมือนกันที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือคนที่อยู่อุดรอยู่ตอนนี้นะครับโอ้โหคิดถึงมากเลยไปงานก็ไม่มีพี่พออยู่ใกล้ๆก็รู้สึกเหงานะใช่เพราะว่าก็เหมือนแบบรู้สึกขาดรอยยิ้มไปนิดนึงเมื่อไหร่ที่ปันอยู่กับพี่พอนะครับก็คือโลกแตกได้เลยครับจริงๆปันพอแล้วก็กราฟิกแอ้าวกราฟิกมาแล้วชื่อนี้นะครับหลายๆคนเฮ้ยกราฟิกเหรอโอ้โหน้องเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้เราลองอยู่ในรายการโซล่าทอล์กนะครับพอเปิดออกมาเดี๋ยวนี้พอเต้บ่นคิดถึงพี่บ่นในรายการเพราะว่าใครตลกสุดเพราะเราโดนถามว่าใครตลกที่สุดในโซล่าก็มีปันใช่ไหมพี่แต่ผมก็บอกอุ้ยมันจะขาดพี่ไปได้ลิงไงอันไหนๆแบบว่าเขามอบตำแหน่งให้พี่พอเป็นคนที่ตลกที่สุดแล้วขอมุกตลกหนึ่งมุกเพปกติแล้วตลกโดยไม่ใช้มุกอ่ะอยู่เฉยๆก็ตลกแล้วก็ดูจากฟิลเตอร์เอาแล้วกันก็ดูจากฟิลเตอร์ก็ทุกคนลองคิดนะครับเอ้ยคือคนไม่ตลกเขาคงไม่เลือกฟิลเตอร์ใส่หน้าพิซซ่าหรอกครับใช่เออพี่พอมันมีเรื่องนึงเรื่องที่ผมอยากจะบอกพี่พอตั้งใจฟังให้ดีๆนะพี่พี่พอเขียนมาว่าโอเคอุตส่าห์ตั้งใจฟัง
ถ้าต้องไปเข้าค่ายด้วยกันอีกครั้งอยากไปทะเลหรือภูเขาก็ทะเลเราเคยไปกันมาแล้วงั้นก็อยากเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆก็อยากไปฟิลภูเขาครับไปแบบว่าไปเขาสูงๆขึ้นดอยกันไปที่อากาศหนาวๆเย็นๆแล้วก็ไปปีนเขาด้วยกันอันนี้ครับใช่เพราะว่าเรายังไม่เคยไปภูเขาด้วยกันเราไปกันมาแต่ทะเลครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเราไป ATV มันภูเขาป่ะอ้าวเนี่ยถามมันไม่ใช่แป๊บเดียวมันเป็นที่ราบสูงที่อยู่ในป่าไม่แต่คงมีภูเขานะก็มีอยู่ก็มีภูเขาอยู่เอานี้ให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภูเขาเขาเล่าให้ฟังว่าภูเขาเป็นยังไงภูเขาก็คือก็เป็นที่อันนี้ก็เอ้าก็มีแค่นี้มันคือดินที่ผุดตัวขึ้นมาสูงๆภูเขาเกิดจากแผ่นเปลือกโลก2อันน่ะแล้วทะเลเกิดจากอะไรแผ่นเปลือกโลกอีกอันมันด้วยครับเพราะเราไปแต่ทะเลเนาะใช่เราไปแต่ทะเลสักหน่อยแล้วแบบ2ครั้งต้องคิดว่าเป็นหน้าร้อนดูแล้วแบบเราทั้ง13คนน่ะเหงื่อออกอ่ะพร้อมกันอาทิตย์นี้รู้กติกาแล้วใช่ไหมครับรู้แล้วครับนั่งดูเพื่อนเมื่อกี้เนาะใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยทยอยจับไปเลยโอเคครับใครไม่ชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องฟุ้มไม่ชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องอ๋อชอบโชว์ซิกแพคไงชอบโชว์มันคือความสะดวกสบายเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้เวลาใช่ไหมที่ทำเวลาเห็นเดินไม่มีเสื้ออยู่แถวพี่ร้านเวลาพี่ฟุ้มครับผมชอบโชว์กำมาตกในเราสักพักแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนจะเห็นมีอะไรผ่านไปแวบๆแบบไม่ใส่อะไรแต่ผ่านแวบไปทีนึงคือแต่ผมเคยเจอคนนึงคู่แฝดพี่ฟูมคือพี่โรก็วันเดบิวต์มั้งพี่แล้วแบบเขาให้เปลี่ยนชุดเป็นชุดส้มใช่ไหมคนหนึ่งก็ได้ไปเปลี่ยนในห้องน้ำแต่พี่โรก็คือเปลี่ยนอยู่หลังฉากบูก็ไปยืนกันเขาอยู่เขาก็ถอดเลยพี่ถอดเกงปุ๊บแล้วว่าโอ้พี่โชว์เลยเหรอโอเคได้ดิตอนนี้สะดวกสบายสะดวกสบายคุณมีอะไรแก้ตัวไหมก็ไม่ได้มีอะไรจะแก้ตัวหรอกพี่แค่อยากทำเวลาให้มันแบบเร็วที่สุดแค่นั้นเองไงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่เราสามารถตัดลดทอนได้ฟิวห้องน้ำเต็มใช่แล้วไม่สะดวกหลายๆอย่างตรงนั้นเลยแค่เสื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนกางเกงตรงนั้นได้ก็เปลี่ยนไหมไม่มีคนอยู่ก็โอเคก็เอาแล้วมีคนเปลี่ยนกางเกงนะก็คือพี่โรงไงคือถอดเลยยิ้มเลยยิ้มแฉ่งเลยยิ้มเลยยิ้มแฉ่งนี่ไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยกินได้ใครกินเก่งที่สุดในโซล่ากินไม่ผมมีเรื่องเล่ากินมันจะมีแบบนี้มันจะมีแบบนี้มันจะมีกินเยอะแต่กินแป๊บเดียวกินเยอะแต่กินนานให้แบบมี2คนน่ะก็คือกินกับพี่ดินานน่ะแต่กาว่ากินเก่งนะไม่แต่ก็ไม่เท่า2คนนั้นอยู่ดีพี่ก็คือเมื่อวานน่ะระหว่างแรนดอมแดนซ์อ่ะแล้วก็ก่อนขึ้นโชว์3โชว์พี่ดินานซัดโดนัทไป6ชิ้นก่อนขึ้นโชว์ประมาณ5นาทีอ่ะพี่พี่ดินานซัดโดนัทไป6ชิ้นน่ะมีเรื่องเล่ากินนะก็คือวันนั้นที่เราเพิ่งกินหมูกระทะกันที่ตั้งโต๊ะยาวทุกคนกินหมดแล้วแล้วก็เก็บโต๊ะไปแล้วเก็บเรื่อยๆทีละก็จะมีกิจนั่งกินอยู่คนเดียวกินอยู่คนเดียวแล้วก็ทุกคนก็แบบกินเรื่อยๆเถอะอยากกลับบ้านแล้วกิจก็นั่งกินอย่างเดียวไม่สนใจใครทั้งนั้นโซล่ามันมีเยอะมากเพราะพี่เบียร์หามาให้อย่างเงี้ยคือมันเยอะมากเวลากินคือแบบมันจะเหลือแต่ว่าทำไมทุกคนที่แบบเขาจะนั่งกินก่อนกลับบ้านเนี่ยเขานั่งกินแล้วมันหมดไอเราก็จะสงสัยว่ามันเยอะมากเลยนะแบบมันล้นถ้วยอ่ะคนที่กินหมดมีฟูมโครพวกตัวใหญ่ๆก็คือกินเหลือครึ่งตัวใหญ่ๆตัวเล็กตัวเล็กนะหมายถึงมันยังไงอ่ะพี่แมนกินได้หมดยังไงอ่ะมันจะมีเจ้าประจำนะครับผมก็คือน้องสาวพี่เบียร์พี่มิวเป็นคนทำให้ทุกวันหลังๆมาจะเริ่มลดข้าวแล้วแต่ว่ากลับจะเยอะขึ้นทุกวันล้นถ้วยล้นถ้วยหลังๆมาจะเริ่มกินได้หมดแล้วแต่ว่าไอ้จิ๋วมันจะกินหมดทุกวันมันกินเร็วมากแล้วก็เบิ้ลด้วยแล้วก็เบิ้ลใครไปกินก็เบิ้ลเราเต้นมามันก็หิวนะไม่หิวเลยหิวเลยแต่ว่าไม่หมดเลยใครอยู่แก๊งไก่บ้างทำไมเป็นแก๊งไก่สมาชิกแก๊งไก่ตอนนี้นะครับที่อยู่หน้ากล้องก็มีสมาชิกอยู่2ตัวนะครับ2ตัวครับพี่ไก่อ่ะ2ตัวครับผมมันยังไงพี่มันกำเนิดมาจากตอนนั้นเหมือนแก๊ง5คนเราใช่มั้ยครับก็เป็นแบบว่าเธอบอกฉันไม่ดีครับผมแล้วทีนี้ก็เหมือนมีโปรเจกต์ร่วมมาอีกเป็นมูฟครับผมตอนนั้นก็ตั้งอยู่ห้องซ้อมกราฟิกป้าพูดตอนนั้นน่ะก็มันแก๊งไก่ไอ้นี่ไก่ไก่อะไรเงี้ยแล้วก็เรียกกันไก่ไก่ไก่แล้วก็เป็นตั้งกลุ่มแก๊งไก่เงี้ยนะครับซึ่งสมาชิกแก๊งไก่ก็จะมีผมนะครับฉายาเป็นไก่เหลืองครับเอ้ยฉายาเป็นไก่เทาครับพี่โลไก่ส้มครับไก่ส้มครับส่วนพี่ดินาฉายาเป็นไก่ก้ามครับไก่ก้ามกิจเป็นไก่เด็กครับไก่เด็กก็คือสมญานามทั้งหมดนะครับผมของพวกเราไก่5ตัวครับใช่ครับผมคิดกับพี่ยูโรไปแล้วแบบตั้งเป็นแก๊งแบบแก๊งใหญ่เลยแก๊งใหญ่โตแก๊งใหญ่แก๊งโตเหรอแก๊งใหญ่โตไก่คลองเมืองไงครับถ้าสมมติพี่แมนจะขอเข้าแก๊งไก่ด้วยพี่แมนจะเป็นไก่อะไรดีครับไก่พี่บูขำอะไรพี่ไก่โตไงไก่โตแบบพูดไม่ได้ไก่โตแบบไก่ล่ำพี่แมนแบ
บแบบบอดี้เขาสวยเรียกว่าไก่แต่ไม่รู้ว่ามีชื่อแบบว่ามีชื่อเฉพาะคนเลยต้องรู้เหมือนกันวันนี้ครับแก๊งไก่ไก่คลองเซิร์ฟใครกวนประสาทที่สุดในโซล่าอุ้ยอุ้ยมีคนใหม่เมื่อก่อนเป็นปันแต่ว่าตอนนี้ให้แรงอันดับหนึ่งเป็นยูโรนี่ทุกวันนี้ยูโรมันจะกวนบาธาแต่ก็ควรเป็นพิเศษมันมีวันนึงมันมาเดินมาแล้วก็มาเดินมาช็อตเราเฮ้ยทุกวันนี้ผมกวนขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเดินไปกวนทุกคนเลยแล้วก็เดินหน้าลอยตาเขาไม่ค่อยกวนผมนะพี่มีแต่พี่กวนเขาใช่ครับปกติพี่จะเป็นคนแกล้งเขาไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นมุมไอ้เขามาแกล้งพี่เท่าไหร่เขามาแกล้งหนูแล้วนี่เขามาจุ๊บหนูเนี่ยแฟนผมชื่อฟูครับเล่นของแก้มเล่นของแก้มก็ถึงแล้วแบบทำไมอ่ะความจริงมันเยอะอ่ะความจริงมันมีเยอะที่อยู่ในใจมีพี่พอก็พี่เกอร์พี่ยูโรพี่ฟูมปันเกือบครึ่งวงแล้วนะเฉลี่ยกันแล้วมันเท่ากันเลยเหลือคนนึงเลยตัวเด็ดพี่พอครับพอเขาเป็นพี่ที่เรียกว่าพูดตลอดเวลาครับผมพูดทุกเรื่องได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามสภาพดีทุกคนเห็นสภาพตัวเองนะผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะกวนแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันสุดวิสัยจริงๆนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้นะครับผมก็เลยที่จะต้องขอโทษทุกคนด้วยจะมาจับฉันเป็นคนขี้เล่นไงก็ไม่ได้กวนหรอกแต่ก็เล่นๆหยอกๆนะพี่นะใครเคยทำเพื่อนร้องไห้ในโซล่าเริ่มมาเรื่องดราม่าซะแล้วมีพี่ฟูมครับเคยทำเพื่อนร้องไห้เพราะว่าช่วงแรกประกาศมาวงใช่ไหมแล้วก็แบบตอนนั้นเราซ้อมอยู่ไม่อยากให้แต่ก็ช่วงแรกๆสองประกาศมาวงแบบว่าเหมือนเราก็มีเรื่องทะเลาะกันนิดหน่อยใช่ฮะก็ช่วงนั้นก็เลยร้องไห้แต่ว่าเคลียร์ประเด็นแล้วนะครับเราแก้ข่าวไหมเพราะตอนนั้นบอกได้เลยว่าไม่ก็ช่วงนั้นอยากให้น้องแบบว่าพัฒนาแบบไม่เป็นไรมันส่วนหนึ่งมันก็กดดันเกินไปเพราะว่าทุกคนมันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปได้เขาเจอทุกคนใครร้องไห้บ้างอย่างนี้นั่นแหละครับประเด็นของผมก็มีแค่นั้นแหละครับแค่อยากให้ทุกคนพัฒนาอันที่ตัวเองอยากได้เชิญรักนะเกอร์เฟย์ต่อต่อไปทำไมโซล่าชอบอยู่ด้วยกัน13คนคบกันเท่านี้ก็มี13คนเราคบกันแค่นี้อยู่แค่นี้ไม่มีใครคบแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยคุยกันแต่ทีนี้พอไม่มีใครคุยด้วยก็มันก็อยู่กันแค่13คนนะครับผมก็ต้องหาเพื่อนคุยหาเพื่อนอะไรไปมันสนุกดีครับมันมีอะไรให้บันเทิงดีมันมีร้องไห้เศร้าเสียใจตลกมันจะมีซ้อมเก่งเหลือเกินที่แบบเราซ้อมมาถึงเที่ยงคืนตีสองอันนั้นคือเริ่มบ้าละเที่ยงคืนอ่ะอ๋อใช่ไปเรื่อยแล้วอ่ะคือตีลังกากี้แบบว่ามันซ้อมจนเป็นบ้าตัวนั้นครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกคนแบบเออไม่ไหวแล้วแบบอยากกลับบ้านแบบไม่ไหวแล้วหลังจากสี่ทุ่มปุ๊บพี่เต้โอ้โหจ้าพี่ชูโย่โย่แล้วพี่พอก็เอ้ยมาเลยทุกคนอีกเพลงนึง energy มาจากไหนไม่รู้นะลุกขึ้นมาแต่เล่นกันอู้ไปเหมือนเริ่มวันใหม่เลยนี่คือเริ่มวันใหม่แล้วเรื่องความที่พวกเราบอกไปแล้วว่าพวกเรามีเอกลักษณ์ที่ต่างกันใช่ไหมมันเหมือนว่าพวกเรามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายของแต่ละคนพวกเราอ่ะชอบอยู่ด้วยกันแล้วก็มันเติมเต็มทุกสิ่งที่แบบว่าพวกเราขาดหายไปในชีวิตอ่ะชอบดีสาระสุดเลยตอนนี้ครับผมค่อนข้างที่จะเทกับตรงนี้เยอะเราก็อยู่ด้วยกันเยอะหมายถึงว่าสังคมเก่าไม่ดีนะครับหมายถึงว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าเราก็ทุ่มเทฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนนั้นมีแค่เพื่อนไงแต่ที่มีพี่มีน้องไงมีครอบครัวมากกว่าก็เลยว่าสบายใจที่จะอยู่ที่นี่ใช่แล้วก็อยู่กับคนที่แบบมีชั้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยชอบสิ่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นครอบครัวครับผมรู้สึกว่าพี่ๆแบบว่ารักเราจริงๆแล้วก็แบบว่าเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีเขาก็สอนเราตลอดรู้สึกเหมือนว่าเป็นครอบครัวกันจริงๆครับคอยดูแลกันคอยปรึกษากันตลอดครับก็เลยเราก็เลยแบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ผูกพันกันมากๆอย่าเพิ่งทิ้งกันครับรักกันเสมอจุ๊บๆมานี่เขินเลยยิ้มนะผมคือเรามาที่นี่ทุกวันมันต้องแบบมาก็เจอหน้ากันทุกวันทำเป็นรูทีนอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ไม่มีเวลาว่างที่จะไปเจอคนอื่นแต่ก็อยู่ด้วยกัน13คนก็สนุกดีครับมีอะไรให้ทำด้วยกันทุกวันมีเรื่องทุกวันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูพวกเราจนจบหวังว่าทุกคนจะรู้จักตัวตนพวกเราจากโซล่าท้องมากขึ้นนะครับสำหรับ EP หน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่พวกเรา13คนนะครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ